วันนี้ครับผมเจอหนังสือที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งครับหนังสือที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ให้ข้อคิดและทัศนคติในการใช้ชีวิตเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ครับวันนี้ The Rich Man ขอนำเสนอหนังสือที่ชื่อว่า Atomic Habits ครับเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องศาสตร์แห่งการสร้างครับและการปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการโดยให้เรานะครับโฟกัสไปที่การกระทำระหว่างทางมากกว่าเพราะว่าถ้ามัวแต่โฟกัสที่ผลลัพธ์ซึ่งในตอนเริ่มต้นจะไม่ได้เห็นผลทันทีที่ลงมือทำนะครับก็เลยจะทำให้เราถอดใจไปไวเกินไปครับหนังสือเล่มนี้นะครับถูกเขียนโดยเจมส์เคลียร์ครับและแปลโดยประพานรัตยงมานิชชัยครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะครับผมขอเล่าถึงประวัติของเจมส์เคลียร์กันก่อนนะครับซึ่งเป็นนักเขียนและนักพูดนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างนิสัยครับการตัดสินใจและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผลงานของเขานะครับปรากฏอยู่ใน The New York Times ครับและตามที่ต่างๆอีกมากมายเว็บไซต์ของเขายังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะครับด้วยจำนวนคนที่เข้าชมหลายล้านคนต่อเดือนรวมถึงจำนวนผู้สมัครจดหมายข่าวอีกหลายแสนคนครับหนังสือเรื่องนี้นะครับจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของชีวิตผู้เขียนครับเขาเล่าเรื่องที่เขาประสบอุบัติเหตุโดยไม้เบสบอลกระแทกเข้าที่จมูกครับจนอาการหนักมากนะครับกะโหลกร้าวเบ้าตาแตกถึงขั้นโคม่าครับทำให้เขาต้องนอนในโรงพยาบาลนานกว่าจะกลับมาเป็นปกตินะครับต้องใช้เวลาถึง8เดือนเลยทีเดียวครับเขาชื่นชอบกีฬาเบสบอลและเขาก็เป็นนักกีฬาเบสบอลด้วยนะครับแต่เขาก็เล่นไม่เก่งเท่าไหร่นักเขาจึงตัดสินใจเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่เดนิสันนะครับเขามองว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้เรื่องนิสัยครับและปรับปรุงพฤติกรรมของเขาไปทีละเล็กทีละน้อยเช่นนิสัยการนอนที่ดีครับนิสัยการเรียนที่ดีนิสัยการออกกำลังกายตั้งแต่ปี1จนกระทั่งปี4ครับทำให้เขาได้เกรด A ทุกวิชาให้เขามีรูปร่างดีได้เป็นกัปตันทีมเบสบอลเป็นสุดยอดนักกีฬาครับก่อนจบการศึกษานะครับเขายังได้รับการบันทึกในสมุดเกียรติประวัติโดยจารึกลงใน8หมวดที่แตกต่างกันนะครับและยังได้รับเหรียญเกียรติยศประธานสภานักเรียนด้วยนะครับซึ่งถือเป็นการยกย่องสูงสุดของมหาวิทยาลัยครับเขาลงท้ายเรื่องของเขาว่าความสำเร็จเป็นผลผลิตของนิสัยที่ทำเป็นกิจวัตรครับไม่ใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงครั้งเดียวในชีวิตครับคุณอาจจะไม่เชื่อแต่พลังอันน่าพิศวงของนิสัยเล็กๆนั่นก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันนะครับจะทำให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้ครับคนเรามักจะให้ค่ากับเรื่องใหญ่ๆในชีวิตจนเกินไปนะครับจนทำให้ละเลยคุณค่าของการปรับปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพียง 1% ในแต่ละวันครับหากเวลาผ่านไป1ปีคุณจะก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม37เท่าเลยทีเดียวครับความสำเร็จเป็นผลลัพธ์ของนิสัยที่ทำเป็นกิจวัตรครับคุณควรให้ความสนใจวิธีการในปัจจุบันครับจึงจะได้รับผลตามพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆหากคุณคิดว่าการสร้างนิสัยที่ดีและเลิกนิสัยที่ไม่ดีเป็นเรื่องยากไม่ใช่ว่าคุณไร้ความสามารถแต่เป็นเพราะคุณเองยังข้ามภาวะแห่งศักยภาพที่ซ่อนเร้นไปไม่ได้ครับต่อเมื่อคุณก้าวผ่านสภาวะนี้ไปแล้วคนอื่นจะเรียกว่าความสำเร็จเพียงชั่วข้ามคืนครับเป้าหมายดีสำหรับการกำหนดทิศทางครับกระบวนการดีที่สุดเพราะช่วยสร้างความก้าวหน้าครับจงปล่อยวางเป้าหมายและหันมาให้ความสำคัญกับกระบวนการแทนกระบวนการในหนังสือเล่มนี้นะครับจะพูดถึงการทำดีขึ้นวันละแค่ 1% เท่านั้นครับไม่ต้องทำให้ดีมากขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับเพราะมันจะทำยากจนเราถอดใจแต่เอาแค่วันละนิดวันละ 1% จากเมื่อวานเท่านั้นครับฟังดูเหมือนจะน้อยนะครับแค่ดีขึ้นวันละ 1% มันจะได้มากขนาดไหนกันถูกไหมครับแต่เมื่อลองเอามาคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วนะครับกลับพบว่าการกระทำดีหรือว่าการทำดีขึ้นมากกว่าเดิมวันละเพียงแค่ 1% เนี่ยผ่านไป1ปีครับผลลัพธ์จะทบต้นทบดอกจนกลายเป็นว่าเพิ่มขึ้นมา 37.78 เท่าเลยทีเดียวครับหลักการนี้ครับเดฟเบรนฟอย
ผู้ที่อำนวยการทีมแข่งจักรยานของประเทศอังกฤษนะครับนำมาปรับใช้จากเดิมที่เคยรั้งท้ายในการแข่งขันตกอยู่ในสภาพที่ไม่ได้โดดเด่นต่อเนื่องยาวนานเป็นร้อยปีนะครับพอเขาเอาหลักการนี้มาปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยมาใช้สั่งสมไปเรื่อยๆเพียงแค่5ปีนะครับพวกเขาก็สามารถสร้างผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจครับได้ครองแชมป์ติดกันจนสร้างผลงานได้แบบถล่มทลายครับในช่วงระยะเวลา10ปีเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของการปั่นจักรยานครับสิ่งที่พวกเขาทำคือไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องเป็นแชมป์ให้ได้นะครับแต่สิ่งที่พวกเขาตั้งเป้าหมายคือจะทำอย่างไรให้นักปั่นของพวกเขาทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องครับปรับแก้ทีละจุดทีละส่วนนะครับเมื่อเอาทุกส่วนมารวมกันเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นหนทางสู่การเป็นแชมป์นั่นเองครับนี่คือกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริงในแต่ละวันนะครับเพราะถ้ามัวแต่ตั้งเป้าหมายว่าเป็นแชมป์ก็คงจะซ้อมกันไปเรื่อยๆแบบมหาโหดนะครับแต่พอเป้าหมายถูกย่อยถูกซอยแบ่งย่อยออกมานะครับทำให้เป็นไปได้จริงก็ทำให้ทุกคนมีกำลังใจและจะทำมันไปทุกวันจนกลายเป็นแชมป์ในที่สุดครับดังนั้นถ้าใครที่กำลังฟังผมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วมีเป้าหมายที่ใหญ่เรื่องใดในชีวิตนะครับให้ตั้งเป้าหมายนั้นไว้เป็นเข็มทิศนำทางครับแล้วมาโฟกัสที่การกระทำในแต่ละวันแทนครับเราตั้งเป้าหมายไว้ได้แต่เราต้องหันมาโฟกัสที่กระบวนการว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำนะครับเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายปลายทางที่ฝันไว้ครับเหตุผลเบื้องหลังที่สำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริงนะครับเพราะว่าการกระทำจะเห็นผลได้ต้องใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์และผลงานสักระยะหนึ่งเลยนะครับเหมือนกับคนที่อยากจะลดความอ้วนครับแล้วคาดหวังว่าออกกำลังกายแค่ไม่กี่ครั้งแล้วจะผอมหรือลดของหวานแค่ไม่กี่มื้อแล้วพุงจะยุบแน่นอนครับว่าคนส่วนใหญ่มักจะทำไม่ได้อย่างที่ใจหวังครับเพราะการจะลดน้ำหนักได้ต้องใช้การกระทำที่ทำจนเป็นนิสัยแล้วไปสั่งสมให้ไขมันละลายออกไปในที่สุดครับหนังสือเล่มนี้นะครับจะสอนให้คุณรู้ว่าการตั้งเป้าหมายมักทำให้เราเป็นทุกข์ครับเพราะถ้าเราทำแล้วไม่เห็นผลตามที่เราตั้งไว้เราก็มักจะทุกข์แล้วก็ล้มเลิกไปนะครับดังนั้นเราควรมาใส่ใจในการกระทำเล็กๆน้อยๆที่ทำแล้วเห็นผลลัพธ์ที่จะค่อยๆพาเราไปสู่เป้าหมายแทนครับเช่นถ้าคุณอยากเป็นนักเขียนหรือมีผลงานการออกแบบหนังสือสักเล่มนะครับสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่แค่การเขียนหนังสือ1เล่มนะครับแต่เป็นการเขียนสะสมไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันวันละหน้าหรือวันละตอนครับจนกระทั่งรวบรวมความออกมาได้เป็นหนังสือ1เล่มนั่นเองครับนิสัยเป็นตัวกำหนดตัวตนของเรานะครับถ้าอยากเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของตนเองให้ได้สิ่งที่ต้องทำคือบ่งชี้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนครับในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นตัวอย่างเช่นคุณลองหลับตานึกถึงคนที่อยากเลิกสูบบุหรี่2คนครับเมื่อมีคนยื่นบุหรี่ให้เขาคนที่1พูดว่าไม่ล่ะขอบคุณผมพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่แสดงว่าเขาเชื่อว่าตัวเองยังเป็นนักสูบบุหรี่อยู่ใช่ไหมล่ะครับส่วนคนที่สองครับพูดว่าไม่ล่ะขอบคุณผมไม่สูบบุหรี่แสดงให้เห็นว่าเขาหลุดพ้นจากการเป็นนักสูบบุหรี่แล้วนะครับกระบวนการสร้างนิสัยคือค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยทีละวันไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอนะครับทำให้คุณกำลังจะกลายเป็นคนที่ในแบบที่ตนเองต้องการครับกฎแรกของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือการทำให้เห็นชัดเจนถึงกลยุทธ์ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จครับและการต่อยอดนิสัยเป็นวิธีการปฏิบัติได้จริงครับและได้ผลมากที่สุดเลยนะครับเพื่อสร้างปัจจัยการกระตุ้นที่ชัดเจนสำหรับการสร้างพฤติกรรมหรือนิสัยใหม่ๆครับด้วยแผนปฏิบัติที่ต้องระบุเวลาและสถานที่ที่ชัดเจนเอาไว้เสมอครับถ้าอยากทำให้ชัดเจนนะครับต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมเช่นถ้าอยากเสริมสร้างนิสัยการอ่านหนังสือก่อนนอนก็ให้คุณเพิ่มพฤติกรรมครับจากเดิมคุณตื่นนอนเก็บที่นอนอาบน้ำให้เปลี่ยนใหม่เป็นตื่นนอนเก็บที่นอนวางหนังสือไว้บนหมอนหนุนอาบน้ำทีนี้คุณก็ขึ้นเตียงในแต่ละครั้งในแต่ละคืนก็จะมีหนังสือวางรอไว้ให้คุณหยิบอ่านอย่างเพลิดเพลินครับสิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนมือที่มองไม่เห็นนะครับที่สามารถกำหนดพฤติกรรมของเราการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเล็กๆน้อยๆสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเป็นความลับของการควบคุมตนเองครับการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ก็ต้องให้น่าดึงดูด
ยิ่งน่าทำน่าดึงดูดมากเท่าไหร่นะครับก็ทำให้เกิดนิสัยนั้นมากขึ้นครับมีการให้รางวัลตนเองที่น่าดึงดูดด้วยก็จะดีที่สุดนะครับความหวังในรางวัลที่จะได้รับช่วยกระตุ้นให้เราลงมือทำครับใช้เทคนิคการรวมสิ่งล่อใจเข้าไปโดยการเชื่อมโยงพฤติกรรมที่เราต้องทำกับสิ่งที่เราอยากทำครับเช่นออกกำลังกาย10นาทีแล้วค่อยดูโทรทัศน์เป็นต้นนะครับต่อไปผมจะพูดถึงแนวคิดที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จครับแนวคิดที่ว่าก็คือการทำให้ง่ายครับแนวคิดนี้คือการทำให้กิจวัตรของคุณเริ่มต้นง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้นะครับอย่างเช่นนะครับใครๆก็สามารถทำสมาธิเป็นเวลา1นาทีได้ครับหรืออ่านหนังสือ1หน้าได้เมื่ออยากเริ่มต้นฝึกนิสัยใหม่ควรใช้เวลาฝึกทำน้อยกว่า2นาทีนะครับซึ่งการใช้กฎ2นาทีนี้จะเป็นตัวอย่างเช่นจากการทบทวนความรู้ก็ให้เปลี่ยนเป็นเปิดสมุดจดบทเรียนแทนครับขั้นตอนต่อไปคือการทำให้หน้าพอใจครับเรามีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆเนี่ยถ้าทำแล้วได้รับความพอใจถ้าต้องการให้นิสัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคุณต้องรู้สึกได้ถึงความสำเร็จในทันทีครับตัวอย่างเช่นครับคุณอยากเลิกนิสัยซื้อของจุกจิกก็ให้เปิดบัญชีขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับแล้วเขียนกระดาษแปะไว้ในสิ่งที่ตนเองต้องการไว้นะครับทุกครั้งที่คุณงดซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ให้โอนเงินเท่ากับราคาที่งดซื้อใส่ในบัญชีนั้นจะทำให้คุณรู้สึกดีกว่ามากนะครับเมื่อเทียบกับความรู้สึกว่าตนเองถูกบีบคั้นไม่ให้ซื้อของไร้สาระครับแล้วคุณกำลังทำในสิ่งที่พอใจโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยครับนอกจากจะเป็นการฝึกนิสัยแล้วนะครับคุณยังจะได้ผลพลอยได้เป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าไปในตัวด้วยครับหนังสือเล่มนี้นะครับยังบอกถึงวิธีการแก้นิสัยที่ไม่ดีแบบง่ายๆไว้อีกด้วยนะครับถ้าคุณอยากเลิกนิสัยแย่ๆของตนเองอันดับแรกก็คือให้คุณทำรายการนิสัยทั้งหมดครับที่ทำในแต่ละวันออกมาจากนั้นก็ดูว่าพฤติกรรมหรือนิสัยใดบ้างที่เราเห็นว่าไม่มีประโยชน์ควรแก้ไขเป็นวิธีการค้นหาและการแก้ไขสาเหตุของนิสัยที่ไม่ดีครับหลังจากการทำรายการออกมาแล้วนะครับเลือกนิสัยที่จะแก้เสร็จก็มาถึง4ขั้นตอนของการลบนิสัยที่ไม่ดีออกจากตนเองครับโดยกับการนะครับจากกฎ4ข้อของการสร้างนิสัยดังนี้ครับ1ครับทำให้มองไม่เห็นครับโดยการลดการมองไม่เห็นหรือการสัมผัสปัจจัยที่กระตุ้นนิสัยไม่ดีครับกำจัดปัจจัยเหล่านั้นออกจากสิ่งแวดล้อมของเราครับเช่นถ้าเราเห็นโทรทัศน์อยู่ในสายตาก็คงยากที่จะห้ามใจไม่ให้ดูมันได้นะครับก็ต้องทำให้ไม่เห็นโดยเอาไปไว้ที่ห้องอื่นครับ2ครับทำให้ไม่น่าดึงดูดใจทำให้การผูกกิจกรรมที่เป็นการลงโทษและความเกลียดชังครับติดกับนิสัยที่ไม่ดีที่เราต้องการเลิกครับ3ทำให้ยากครับก็ต้องทำให้การดูโทรทัศน์ยุ่งยากขึ้นโดยหลังจากที่ดูโทรทัศน์แล้วนะครับให้ดึงปลั๊กออกและถอดรีโมทออกด้วยนะครับการที่ต้องเสียบปลั๊กและใส่ฐานรีโมทจะทำให้รู้สึกว่ายุ่งยากเลยทำให้เราไม่อยากดูครับ4ครับทำให้ไม่น่าพอใจครับปรับทัศนคติให้มองเห็นว่าไม่ดีเน้นประโยชน์ที่ได้จากการเลิกนิสัยไม่ดีขอให้ทุกคนช่วยเตือนทุกครั้งที่ทำนิสัยไม่ดีครับและมีบทลงโทษที่ทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตลอดการผมขอยกนิทานสอนใจของกรีกโบราณที่หลายคนรู้จักว่าเป็นปรัชญาภาษาหรือ Soridis Paradox ครับโดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องที่เป็นผลอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำอันเล็กน้อยครับที่เกิดขึ้นซ้ำๆมากพอนิทานนั้นกล่าวไว้ว่าเงิน1เหรียญสามารถทำให้คนร่ำรวยขึ้นมาได้หรือไม่นะครับแต่ถ้าหากจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งคงต้องยอมรับว่าไม่มีใครรวยได้ถ้าไม่เริ่มจากเพียง1เหรียญครับเราสามารถอธิบายหลักการเช่นนี้กับนิสัยเล็กๆได้เหมือนกันนะครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเพียง1อย่างจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หรือไม่ก็คงไม่แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งคงต้องยอมรับว่าชีวิตได้เปลี่ยนไปแล้วครับจากการที่เราเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนั้นอย่างแน่นอนเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนิสัยไม่ใช่แค่การเปลี่ยน 1% เพียงครั้งเดียวนะครับ
แต่เป็นการเปลี่ยนนับเป็นพันๆครั้งและมันเป็นผลรวมของพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่สะสมรวมกันครับนิสัยแต่ละอย่างจึงเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิตเราครับถ้าคุณต้องการสร้างนิสัยใดๆขึ้นมานะครับต้องเริ่มต้นด้วยการทำซ้ำๆไม่ใช่การทำอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่ต้องฝึกฝนเท่านั้นจนกลายเป็นการกระทำโดยอัตโนมัติครับระยะเวลาไม่ได้ช่วยในการสร้างนิสัยนะครับแต่ความถี่ของจำนวนครั้งที่แสดงถึงพฤติกรรมที่ออกมาต่างหากครับสั่งสมความถี่การแสดงพฤติกรรมจนฝังลึกไปในจิตใจครับการฝึกฝนไม่สำคัญว่านานแค่ไหนนะครับสิ่งสำคัญคือคุณต้องลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำครับเพื่อให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับพฤติกรรมของมนุษย์ครับเป็นไปตามกฎแห่งความพยายามน้อยที่สุดครับโดยธรรมชาติของคนมีแนวโน้มที่จะเลิกทำในสิ่งที่ต้องเหนื่อยน้อยที่สุดครับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ทำพฤติกรรมที่ต้องการเกิดง่ายที่สุดครับเช่นถ้าต้องการทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพให้จัดวางกระบะบนเตาครับวางเครื่องปรุงต่างๆบนเคาน์เตอร์เตรียมจานชามอุปกรณ์ไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนครับเมื่อตื่นมาในตอนเช้าการทำอาหารก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับเป็นการลดอุปสรรคขัดขวางการมีพฤติกรรมที่ดีครับเมื่อทำได้ง่ายก็จะกลายเป็นนิสัยที่ได้ง่ายๆเลยนะครับเป็นการเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้พฤติกรรมที่ดีในอนาคตเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้นิสัยไม่ดีเกิดขึ้นได้ยากในบางครั้งความสำเร็จก็ใช่ว่าจะมาจากการทำนิสัยที่เกิดขึ้นได้ง่ายครับแต่มาจากการทำให้นิสัยไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากกว่าที่เคยครับโดยการใช้แผนสร้างข้อผูกมัดนะครับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณทำได้นะครับเพื่อควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นวิธีการล็อกไม่ให้พฤติกรรมที่ไม่ดีและบังคับให้ตนเองทำแต่พฤติกรรมที่ดีแทนครับกุญแจสำคัญคือการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือล้มเลิกที่จะทำต้องมีความยุ่งยากมากกว่าการเริ่มต้นแผนสร้างข้อผูกมัดนี้นะครับยังช่วยเพิ่มโอกาสให้ทำพฤติกรรมที่ถูกต้องในอนาคตด้วยนะครับโดยการขัดขวางนิสัยที่ไม่ดีในปัจจุบันครับทางที่ดีคือการทำบางอย่างเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปสู่การมีนิสัยที่ดีขึ้นในระยะยาวเช่นอยากทำงานหรือทำอะไรที่ได้ผลดีขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยจัดการอีเมลที่ไม่จำเป็นครับปิดเสียงเตือนในโทรศัพท์มือถือลบแอปพลิเคชันหรือสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานออกจากโทรศัพท์ด้วยซึ่งนี่เป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับเราไม่ได้กำลังค้นหาเพียงความพึงพอใจแบบไหนก็ได้นะครับแต่เรากำลังมองหาความพึงพอใจที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทันทีต่างหากครับนักเศรษฐศาสตร์ด้านพฤติกรรมกล่าวไว้ว่าถึงปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นความที่ไม่สอดคล้องของการเวลาครับนั่นคือวิธีการที่สมองของคุณประเมินผลตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกับเวลาครับเราให้คุณค่ากับสภาวะในปัจจุบันมากกว่าอนาคตครับซึ่งโดยปกติแล้วถือว่ามนุษย์เราพึงพอใจเช่นนี้นะครับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นณปัจจุบันณขณะเนี่ยมักมีคุณค่ามากกว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอนาคตครับแต่บางครั้งอคติที่เราเน้นเพียงความสุขที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามากกว่าความสุขในอนาคตก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกันนะครับการกระทำทุกการกระทำครับจะนำไปสู่ผลลัพธ์มากมายตามกาลเวลาครับน่าเสียดายที่ผลลัพธ์เหล่านี้มักจะเกิดลำดับความสำคัญผิดนะครับนิสัยที่แย่มักจะให้ผลลัพธ์ที่ทำให้เรารู้สึกดีได้ทันทีครับแต่ให้ผลเสียในระยะยาวเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับคือว่าอะไรที่ทำให้สมองของเราสั่งการทำให้พฤติกรรมบางอย่างซ้ำๆและหลีกเลี่ยงการทำพฤติกรรมบางอย่างนะครับนั่นคือพฤติกรรมใดที่ทำให้รางวัลในทันทีเราจะทำซ้ำครับพฤติกรรมใดที่ให้โทษในทันทีเราจะหลีกเลี่ยงครับต่อไปผมจะขอพูดถึงวิธีการเปลี่ยนความสุขเฉพาะหน้าให้เป็นประโยชน์นะครับสิ่งสำคัญคือในการฝึกนิสัยให้มีความต่อเนื่องคือการรู้สึกรับรู้ได้ถึงความสำเร็จครับแม้จะในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามนะครับความรู้สึกถึงความสำเร็จนี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าความพยายามของคุณให้ผลตอบแทนแล้วครับและสิ่งที่คุณทำนั้นคุ้มค่าที่ทำทุ่มเทแรงกายแรงใจไปนิสัยใดๆก็ตามนะครับจำเป็นต้องเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เราชอบใจมากพอนะครับเพื่อที่จะให้คงอยู่จนกลายเป็นนิสัยติดตัวครับการเสริมแรงเล็กๆน้อยๆอาจจะด้วยกลิ่นหอมของสบู่ยาสีฟันรสมิ้นหรือการได้ออมเงินเพียงเล็กน้อยเข้าบัญชีเงินฝากครับนั่นจะเป็นตัวช่วยในการสร้างความพอใจในทันทีครับ
ซึ่งคุณจำเป็นต้องอาศัยมันนะครับเพื่อให้คุณยังมีความสุขได้ในช่วงเวลาฝึกฝนนิสัยนั้นๆแล้วการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเรื่องง่ายครับวิธีที่ทำให้นิสัยดียังคงอยู่กับเราในทุกวันนะครับคุณอาจใช้วิธีการติดตามผลของนิสัยซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่วัดว่าคุณทำนิสัยนั้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ครับรูปแบบง่ายๆที่สุดที่มีคนจำนวนนับไม่ถ้วนเลยนะครับที่คอยติดตามพฤติกรรมของตนเองแต่บุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่ทำเช่นนี้น่าจะเป็นเบนจามินแฟรงคินครับท่านเป็นหนึ่งในผู้สร้างชาติของสหรัฐอเมริกาเมื่อ20ปีท่านเริ่มพกสมุดโน้ตเล็กๆนะครับไปด้วยทุกที่และใช้มันสำหรับการตรวจสอบตนเองในเรื่องของคุณธรรมประจำ13ประการครับซึ่งรวมไปถึงการกำหนดเป้าหมายต่างๆเช่นจงอย่าเสียเวลาจงใช้เวลาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับและจงหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ไร้สาระเมื่อหมดวันแฟรงคลินนะครับจะเปิดสมุดโน้ตและบันทึกพัฒนาการของตนเองครับซึ่งการติดตามข้อมูลของนิสัยนั้นช่วยให้สร้างปัจจัยการกระตุ้นมองเห็นได้ชัดเจนนะครับที่สามารถเตือนเราให้ลงมือกระทำได้เป็นแรงจูงใจอย่างแท้จริงครับเพราะจะเห็นความก้าวหน้าในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ครับและไม่ต้องการที่จะเสียมันไปคุณรู้สึกพอใจครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นเรื่อยๆจากสิ่งที่คุณทำการติดตามดูนิสัยนั้นยังเห็นได้ชัดนะครับว่าคุณกำลังที่จะกลายเป็นคนในแบบที่คุณปรารถนาครับซึ่งเป็นหลักฐานที่มาในรูปแบบของการที่คุณได้รับความสุขจากรางวัลเฉพาะหน้าและรางวัลที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงครับแต่การติดตามก็แลกมาด้วยความรู้สึกที่ว่าเป็นภาระที่บังคับคุณให้ต้องทำกิจวัตรอีก2อย่างคือกิจวัตรในการพยายามสร้างพฤติกรรมใหม่ๆและกิจวัตรในการติดตามดูพฤติกรรมใหม่นั้นด้วยครับการติดตามพฤติกรรมเพียง1อย่างแต่ทำได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอย่อมดีกว่าการติดตามกิจกรรม10อย่างเป็นระยะการติดตามให้ทำการจดบันทึกนะครับการติดตามทันทีหลังจากทำพฤติกรรมนั้นเสร็จพฤติกรรมที่ทำจนเสร็จสิ้นคือสิ่งที่ต้องเขียนลงไปครับเมื่อรู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะไม่ติดตามดูผลนิสัยข้อเสียของการติดตามพฤติกรรมบางอย่างคือเราจะถูกผลักดันให้วัดผลเชิงปริมาณมากกว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังครับเมื่อใดที่การวัดผลกลายเป็นเป้าหมายมันเป็นจุดจบของการวัดผลที่ดีครับการวัดผลครับจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อใช้เป็นเพียงแนวทางและช่วยเพิ่มบริบทในการเห็นภาพรวมที่กว้างไม่ใช่เพื่อมาครอบงำคุณในรูปแบบที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลครับเรามาให้คุณค่ากับตัวเลขมากเกินไปและมองข้ามคุณค่าของบางสิ่งที่ดูเหมือนไม่ยั่งยืนครับบอบบางและยากที่จะประเมินคุณค่าคนเรามักเข้าใจผิดนะครับว่าเราวัดคุณค่าได้เฉพาะเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและมองเห็นเท่านั้นเพียงเพราะว่าคุณสามารถวัดค่าบางสิ่งบางอย่างได้ไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับและเพียงเพราะคุณไม่สามารถวัดคุณค่าบางสิ่งบางอย่างได้ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญเลยครับชัยชนะที่ไม่เกี่ยวกับน้ำหนักครับจึงใช้ได้ดีสำหรับการลดน้ำหนักตัวเลขบนตาชั่งอาจเปลี่ยนได้ยากครับดังนั้นหากคุณจดจ่ออยู่กับตัวเลขนั้นแรงจูงใจของคุณก็จะลดลงครับแต่หากคุณสังเกตว่าผิวพรรณของคุณสดใสคุณตื่นเช้าหรือสมรรถภาพร่างกายดีขึ้นผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับนี้ถือว่ามีคุณค่ามากพอที่คุณจะคอยติดตามดูผลถ้าคุณไม่รู้สึกว่าตนเองได้รับแรงจูงใจจากตัวเลขน้ำหนักอีกต่อไปนะครับบางทีอาจจะถึงเวลาที่จะหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ต่างออกไปนะครับซึ่งจะผลสัญญาณแสดงถึงความก้าวหน้าของคุณได้มากกว่าตัวเลขเดิมๆครับที่สำคัญคุณจะต้องมีแผนสำรองที่ดีรองรับไว้ด้วยไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดจนเป็นนิสัยนะครับและทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมานานแค่ไหนก็ตามแต่ชีวิตย่อมถูกขัดจังหวะได้นะครับในบางครั้งความสมบูรณ์แบบนั้นอาจเป็นไปไม่ได้เลยครับในไม่ช้าไม่นานก็จะมีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นบางอย่างมาแทรกแซงในชีวิตคุณเมื่อทำผิดพลาดไปจงอย่าทำผิดพลาดอีกเป็นครั้งที่2ติดต่อกันนะครับการทำผิดพลาดในครั้งแรกไม่ได้ทำร้ายคุณหรอกนะครับแต่มันทำให้เป็นวงจรของความผิดพลาดซ้ำๆครั้งแล้วครั้งเล่าตามมาตามแล้วตามอีกนะครับการพลาดในครั้งแรกเป็นอุบัติเหตุครับแต่การพลาดในครั้งต่อมาจะเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมใหม่ครับเมื่อใดคนที่ประสบความสำเร็จ
จอเรื่องที่ล้มเหลวนะครับเขาจะรีบลุกขึ้นมาใหม่การทำผิดพลาดไม่มีผลอะไรเลยครับหากเราลุกขึ้นมาตั้งหลักใหม่อีกครั้งอย่างรวดเร็วครับและคุณต้องยอมรับความเป็นจริงเรื่องพรสวรรค์ด้วยนะครับความลับในการเพิ่มโอกาสความสำเร็จขั้นสูงสุดก็คือการเลือกสนามแข่งขันให้เหมาะสมครับซึ่งเป็นความจริงสำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่นเดียวกับในเรื่องของการแข่งกีฬาและการทำธุรกิจครับคุณจะทำนิสัยอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับและมีความสุขที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นถ้านิสัยหรือพฤติกรรมนั้นสอดคล้องกับธรรมชาติความเป็นตัวคุณครับและตรงกับความสามารถของคุณเช่นเดียวกันกับไมเคิลเฟรฟที่ใช้พรสวรรค์ตนเองกับการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำในสระว่ายน้ำหรือเอลเกอร์รูทซึ่งเป็นนักวิ่งใช้พรสวรรค์ของเขาบนลู่วิ่งเช่นกันครับคุณต้องอยู่ในเกมที่โอกาสเข้าข้างคุณครับคุณต้องจำไว้ว่าจุดแข็งของพันธุกรรมก็ถือเป็นจุดอ่อนได้เช่นกันครับพันธุกรรมไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายนะครับนั่นหมายความว่าพันธุกรรมทำให้เกิดข้อได้เปรียบอย่างมากครับเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยและเป็นจุดอ่อนอย่างร้ายแรงครับเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมถ้าคุณจะยัดลูกบาสเกตบอลลงห่วงนะครับการมีความสูง7ฟุตนั้นเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากแต่ถ้าคุณอยากเล่นยิมนาสติกนะครับสูง7ฟุตจะกลายเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดความเหมาะสมของพันธุกรรมและเป็นประโยชน์ของพรสวรรค์ที่มีเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเปลี่ยนไปคุณภาพจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จนี่เป็นเรื่องจริงนะครับไม่เพียงแต่กับลักษณะทางกายภาพเท่านั้นแต่ในด้านจิตใจด้วยเช่นกันครับคนที่อยู่ในระดับบนสุดของการแข่งขันใดๆนะครับไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาถูกฝึกมาดีแต่คนเหล่านี้ยังมีความเหมาะสมอย่างมากด้วยเช่นกันนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณอยากจะยิ่งใหญ่การเลือกที่ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับคุณต้องคิดหาทางว่าทำอย่างไรจะได้ใช้โอกาสพันธุกรรมที่มีนะครับให้ได้เต็มศักยภาพที่สุดพันธุกรรมของเราไม่ได้บอกว่าเราต้องเลิกทำงานหนักนะครับพันธุกรรมแค่ช่วยทำให้เราชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเราควรทุ่มเทพลังไปที่จุดไหนครับเมื่อเรารู้จุดแข็งของตนเองที่ดีพอแล้วเราจะรู้ว่าควรใช้เวลาและพลังงานไปกับอะไรครับเราจะรู้ว่าโอกาสเป็นแบบไหนที่เราควรจะแสวงหาความเสี่ยงหรือความท้าทายใดที่ควรหลีกเลี่ยงครับยิ่งเข้าใจธรรมชาติของตนเองดีขึ้นเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่งมีหนทางมากขึ้นเท่านั้นครับพฤติกรรมไม่อาจทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณไม่ลงมือทำอย่างจริงจังเราจะรักษาความมุ่งมั่นตั้งใจไว้ได้อย่างไรนะครับเมื่อคุณเบื่อกับการที่ต้องทำตามเป้าหมายคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆนะครับเขาจะรู้สึกหมดแรงจูงใจได้เหมือนกับคนอื่นๆเช่นกันครับความแตกต่างของพวกเขาก็คือเขายังคงพยายามหางานที่ทำให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอทั้งๆที่รู้สึกเบื่อหน่ายครับทุกคนก็จะต้องเผชิญกับความท้าทายทำนองเดียวกันบนเส้นทางการพัฒนาตัวคุณเองครับคุณจำเป็นต้องเผชิญกับความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางนั้นเราทุกคนตั้งเป้าหมายที่อยากจะทำให้สำเร็จนะครับมีความฝันที่อยากจะเติมเต็มแต่ไม่ว่าคุณกำลังจะทำอะไรสักอย่างให้ดีมากแค่ไหนก็ตามแต่คุณยังทำเฉพาะช่วงที่คุณสะดวกหรือรู้สึกตื่นเต้นที่จะทำแล้วคุณก็จะไม่มีความต่อเนื่องหรือสม่ำเสมอพอที่จะได้รับผลลัพธ์อันน่าทึ่งครับการฮึดลุกขึ้นสู้ครับในยามที่รู้สึกเบื่อหน่ายเจ็บปวดหรือไม่มีแรงที่จะทำนั่นคือความแตกต่างระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นครับเมื่อสิ่งใดก็ตามนะครับสำคัญต่อคุณอย่างแท้จริงคุณต้องมีกำลังใจที่จะทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกใดมืออาชีพจะลงมือทำแม้แต่ไม่มีอารมณ์ที่จะทำนะครับและอาจไม่ได้รู้สึกสนุกหรือมีความสุขเลยแต่เขาจะหาสิ่งอื่นมาทดแทนครับทางเดียวที่จะทำให้สิ่งที่ปรารถนาให้ดีเลิศคือความหลงใหลที่จะทำในสิ่งนั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับทำอย่างนั้นต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่าครับและคุณต้องรู้จักตกหลุมรักความเบื่อหน่ายครับการได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบยังเป็นการช่วยให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวังในอนาคตได้ง่ายกว่าการมีแค่ความตั้งใจในปัจจุบันครับว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจัดสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดนิสัยที่ดีได้ตามที่คาดหวังครับแล้วยังเป็นการรับประกันว่านิสัยดีๆนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงและถาวรครับการกระทำเล็กๆน้อยๆในวันนี้ของเรานะครับส่งผลสำคัญต่อชีวิตเราในอนาคตกว่าที่คิดครับดังนั้นจงปล่อยวางเป้าหมายที่ใหญ่ที่คุณตั้งเอาไว้ครับแล้วให้ไปใส่ใจกับการกระทำย่อยๆหรือนิสัยเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันหรือทุกชั่วโมงก็พอครับแล้วเราก็ต้องมาสังเกตนะครับว่าเราทำแล้วมันจะพาไปในทิศทางไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่เราต้องการไหม
ถ้าไม่ให้เปลี่ยนถ้าใช่ก็ไปต่อครับแล้วสุดท้ายเป้าหมายที่ต้องการก็จะมาถึงโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยครับแล้วคุณจะรู้สึกในตอนนั้นว่าทำไมมันช่างง่ายดายทั้งที่ไม่เคยได้พยายามทำอะไรสักอย่างเท่าไหร่นะครับแต่คนอื่นๆครับจะมองว่าคุณนี่ช่างสุดยอดไปเลยที่ทำเรื่องนี้ได้ท้ายที่สุดแล้วนะครับผมหวังว่าเมื่อคุณฟังคลิปนี้จนจบแล้วอย่าลืมสิ่งที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการเริ่มลงมือทำครับหากคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงตนเองคุณต้องเริ่มจากการลงมือทำเสียทีไม่เช่นนั้นนะครับพฤติกรรมหรือกิจวัตรของคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนไปเลยครับหากคุณมัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีก็ผลัดไปตามวันเวลาด้วยนะครับดังนั้นจงเริ่มลงมือทำเสียตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ซ้ำๆนะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และเพื่อที่จะกลายเป็นคนที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จจงอย่าย่อท้อและจงจำไว้เสมอนะครับว่าชีวิตคุณได้ดีมากกว่าที่เป็นครับ